อันซีนหนองบัวลำพูถ้ำผาเจาะถ้ำสวยกลางทุ่งนาสีเขียวขจีการเดินทางไปถึงจุดชมวิวแห่งนี้ต้องขึ้นด้วยบันไดทั้งหมด528ขั้นบันไดใช้เวลาในการขึ้นไม่ถึง1ชั่วโมงก็สามารถที่จะเดินไต่ถึงระดับชั้นสูงสุดขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าได้เหงื่อพอสมควรเลยตลอดระยะการเดินทางทั้งหมดจะพบกับต้นไม้สีเขียวขจีแนะนำสำหรับคนที่มาเที่ยวชม1ต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ2ต้องมีน้ำเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายต้องแข็งแรงเพราะว่าท่านจะต้องขึ้นกับเนินที่สูงชันไปเรื่อยๆเลยครับผมไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนพิกัดที่นี่ถ้ำผาเจาะหนองบัวลำพูตั้งอยู่ที่หมู่2บ้านผาเจาะตำบลเทพคีรีอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูไปเที่ยวกันเลยนะครับผมเปิดเวลาตั้งแต่5:00 ถึง 18:00 น.ถ้าเราขึ้นมาตรงนี้ก็สั้นหน่อยโอ้โหคนเห็นอู้เลยเห็นอู้เลยอู้ชันมากครึ่งทางเยอะไปแล้วล่ะมันแบบชันมากดีนะป้าคิดถูกแล้วไม่มาเนี่ยกับพักตะลุงก่อนโอ้ดูครับใครตามผู้ไปใครตามใครครับตอนนี้เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยยังครับเหนื่อยยังครับมีขาลอยแล้วนี่ครับระหว่างเรามาแล้วก็นั่งพักก่อนครับข้างบนมีอะไรเนี่ยก็ภูเขานี่ก็จะเป็นต้นไผ่เนาะเนี่ยเราจะเห็นต้นไผ่นะครับผลัดใบสวยงามนะครับดูครับจันเจ้ามือช้างไม่รอดตามไปถึงไหนแล้วนะครับคนแก่ไปถึงก่อนเลยครับคุณลุงไปถึงก่อนเลยนะครับส่วนเราไปพักก่อนครับจับ GPS จ้ะพร้อมแล้วลุยต่อครับตอนนี้เรามีผู้โดยสารรอข้างล่างหนึ่งคนครับไม่รู้ยินนะนั่งเหนื่อยแล้วเราต้องดันไว้ครับดันหลังไว้นะครับดูครับตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางครับเท่าไหร่เราไม่ได้นับเลยไม่ได้นับครับว่ากี่ขั้นบันไดนะครับเนี่ยดูทางครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับเกือบแล้วครับผมเกือบแล้วครับถึงยอดแล้วตารอแล้วใกล้แล้วซ่าแต่ดังลุยต่อไปหยุดไปไปชันมากครับท่านผู้ชมครับจะเห็นยอดเขาอยู่ด้านบนนู้นนะครับเนี่ยสูงมากนะครับไผ่นี่น่าจะเป็นไผ่ปลูกหรือเปล่าครับมันมีแต่ไผ่แบบนี้เต็มเลยครับไผ่ป่านี่ฮะถ้าใครกินอะไรอิ่มไม่แนะนำให้มานะครับจุกนะครับนี่ฮะไปเลยนะครับไปเลยครับมาดูคนข้างล่างครับคนข้างล่างอยู่นี่ครับตอนนี้เราก็จะถึงขั้นบันไดที่เป็นแบบบันไดเหล็กนะครับดูครับจันเจ้าเมืองช้างนะครับเขาอยากมาเนี่ยผมไม่อยากมานะเขาอยากมานะครับก็เลยพาเข้ามาตามใจนะครับไม่อยากมาอันนี้ก็จะเป็นบันไดเหล็กนะครับเนี่ยบันไดเหล็กทั้งหมดเลยอันนี้
ใช่ยังใช่เออมันก้าวง่ายกว่าบันไดปูนนะเนี่ยมันก้าวง่ายกว่าหรือว่ามันไม่ค่อยชันมากนะครับแต่ถ้ามองไปข้างหน้าก็โอ้สูงสูงเอาการเหมือนกันนะครับท่านชมครับอะไรไหวไม่ไหวห้ามเป็นลมนะตกเลยนะใจเต้นท่านเหนื่อยไปท่านเหนื่อยมากไปหัวใจเต้นเลยหรอนั่งพักนะครับไปต่อเลยนะครับสูงมากนะครับซื้อน้ำมากินอ่ะเออไม่เอาน้ำมาไม่ไหวก็นั่งโอ้สูงมากเลยชันมากเลยสูงมากชันมากนะครับมองดูข้างบนครับถือว่าต้องฟิตเต็มที่นะครับในการจะมานะครับครับตอนนี้เราต้องใช้เกียร์โลในการขึ้นนะครับชันมากนะครับแต่ต้องคิดดูว่าคนที่ทำสะพานถือว่าเก่งนะครับสามารถแบกเหล็กมาทำเป็นสะพานได้เราใกล้จะถึงฝันแล้วครับถึงเป้าหมายข้างบนครับพักก่อนพักก่อนนั่งก่อนพักก่อนไปไหมไปต่อถ้ามันเป็นมีทางไปต่อไปต่อเขาทำก่อนสูงมากเลยนั่งก่อนสุดยังสุดยังใกล้แล้วครับใกล้แล้วถึงแล้วถึงแล้วยูฮูใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเป็นอะไรที่ท้าทายหายใจทางปากกันจนไทยมากครับตอนนี้มีอะไรหายใจได้ก็หายครับต้องปากช่างเงินว่าจะเป็นผักเกือบแล้วครับเกือบสุดยอดแล้วครับเกือบถึงแล้วนะครับมึงจะไปทางใดขาวันเกือบแล้วครับท่านผู้ชมครับเกือบแล้วอีกนิดนึงนั่งลงนั่งก่อน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 อันนู้นน้อยนี่มันค่อยไม่ชันเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเย็นมากตรงเนี้ยโอ้โหแต่ลำบากนิดหน่อยนี่ฮะช่วยหน่อยป่ะโอ้ดูเดี๋ยวตอนนี้เราพักก่อนแล้วก็ชมวิวนะครับมันยังเหลืออีกข้างชมวิวข้างล่างสวยงามนะครับมันมีป้ายอยู่นะยังไงข้างบนอ่ะข้างบนต้องไปนะเดี๋ยวเราต้องปีนข้างบนอีกครับอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวปีนไปเลยครับเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักพี่ก็หอบจนข้างล่างก็หอบจนสูงเลยเอาละครับเรามาถึงตัวนี้จะเป็นถ้ำเห่านะครับนั่งไงงูเห่ามาดูครับไหนอะเหมือนรูปงูเห่าเหมือนรูปงูเห่าอ๋อนั่นๆๆเราจะเห็นคล้ายๆตรงนู้นครับคล้ายๆงูเห่านะครับเนี่ยๆตัวเนี้ยเราจะเห็นนะครับเหมือนแลบลิ้นนะครับนี่ฮะตรงบริเวณตรงนี้นะครับแลบลิ้นคล้ายงูเห่านะครับเนี่ยฮะเรียกว่าถ้ำงูเห่าข้างล่างก็จะเป็นช่องนะครับที่สามารถลงไปได้แต่ไม่แนะนำให้ลงนะครับเป็นช่องลึกแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเป็นช่องลึกนะครับนี่ครับเหลืออีกประมาณไม่กี่ขั้นนะท่านผู้ชมครับเนี่ยหลายคนก็กำลังขึ้นมาครับต้องคุณพี่ต้องคลานมาแล้วไม่ไหวสู้ๆครับสู้ๆครับเกือบถึงเป้าแล้วครับโหอีกนิดนึงครับดูเป้าหมายเราอยู่ข้างบนครับสูงมากเลยครับท่านผู้ชมครับโหเรามาดูตัวนี้หน่อยโอ้จะมีทางลงถ้ำเลยครับนี่เนี่ยตรงนี้ครับก็จะเป็นทางที่ลงไปถ้ำนะครับถ้าใครอยากเข้าไปถ้ำครับนี่ฮะโอ้ดูถ้ำครับนี่ฮะทางลงถ้ำนะครับ
ล่งเขาบอกว่ามีป้ายบอกผีดุนะครับผมเนี่ยป้ายบอกผีดุแต่ถ้าจะลงถ้ำคือลงตรงนี้นะครับไปถ้ำจะลงมาน่าลงไปดูยอดมันน่าจะถึงแล้วนั่นแหละก็ไปนิดนึงครับจะถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมนั่นไงนั่นไงอย่างนี้แหละมันอยู่ตรงนั้นเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือยืนยอดสุดนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตไหมที่มาขึ้นแบบนี้ครับใช่โอ้ตอนนี้ก็จะเป็นการชมผาเบญจานะครับก็จะมีทางเบญจาใดเบญเจ้าผาเจ้าผาเจ้าไม่มีสระผาเจ้านะครับจะลงไปทางนู้นครับผมแต่เราไปตามเป้าหมายเนาะเราขึ้นไปนะครับอีกนิดนึงครับเรามาได้ขนาดนี้นะครับเราต้องไปให้สุดนะครับเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมนะครับใครมากับแฟนนะครับแฟนขึ้นไม่ไหวแนะนำให้อยู่ข้างล่างไม่ต้องให้มานะครับ โอ้นะครับอันนี้ถล่มโอ้ดูครับท่านผู้ชมครับดูหินนะครับดูหินสวยงามนะครับเจาะเนี่ยหินเจาะนะครับดูครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับถือว่าสุดยอดนะครับที่มีการเอาเหล็กขนเหล็กมาเพื่อที่จะทำการทำสะพานนะครับถือว่าสุดยอดครับท่านผู้ชมดูวิวข้างล่างครับไปเราใกล้ถึงนะครับสุดจุดเป้าหมายเราอยู่ข้างบนครับลุงไปถึงแล้วป้ายตามป้ายตามป้ายนะครับใครเหนื่อยก็พักก่อนเฮ้ยลมมันเย็นดีมากครับท่านผู้ชมครับลมเย็นดีครับตอนนี้ตั้งแต่ขึ้นหลังเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปทางข้างบนเดี๋ยวป้ายป้ายไปต่อตัวนี้ให้ข้ามหินนะครับตัวนี้ก็คือจะไม่มีบันไดนะครับเพราะว่าทำยากมันติดนะครับจะให้เดินเหยียบหินเอานะครับเหยียบครับเหยียบหินเอานะครับต้องเหยียบดีๆนะต้องเหยียบดีๆนะครับเหยียบดีๆนะครับแล้วก็ก้าวลงไปเลยครับโอ้เกือบถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับเกือบถึงแล้วนะครับโอ้ตัวนี้ก็ไม่มีบันไดนะครับให้ก้าวข้ามนะครับยิ่งเสียวอ่ะยิ่งสูงยิ่งเสียวท่านผู้ชมครับดูครับโอ้การขึ้นอ่ะหวาดเสียวมากครับท่านผู้ชมนะครับระวังลื่นระวังลื่นนะครับไปเราปีนต่อครับตัวนี้ก็จะเป็นหินเจาะแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนะครับก็ปีนป่ายแบบนี้เลยนะครับคุณจะเลือดร้อนแล้วล่ะเอาแบบนี้เลยเอ้าขึ้นไปก่อนนะขึ้นไปก่อนแบบนี้เลยครับโอ้โหนี่ฮะปึ๊บแบบนี้เลยเราถึงจุดยอดแล้วนะครับถึงจุดด้านบนสุดนะครับอ๋อมีการใส่เงินตรงนี้ครับเหรียญนะครับด้านบนสุดเราไปอยู่ตรงไหนอ่ะเดินไม่ได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจอ่ะอ๋อตอนนี้ทางลงเสียวอ่ะแต่มันเสียวเดินไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นลูกขึ้นมาได้เลยมีโควิดจัดถึงแล้วครับผมพี่ชิดถ้ำเขาเจาะผาเจาะพี่ชิดถ้ำผาเจาะนะครับอยู่ที่ที่ไหนนะที่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูนะครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วเย่ครับสูงมากครับโอ้ท้องฟ้าอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้
ต้องลงขาสั่นเสียวมือชันเดี๋ยวได้ได้รอก่อนถ่ายแล้วเอาให้ลูกเอ้ยห้อยดูบอลกันบ้างชึบมาเสียวชุบ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 จับดีนะจับดีๆค่อยๆลงจับดีซีเมนน่ะดีซีเมนน่ะนี่น่ะหินขาสั่นนะพี่นี่ขาสั่นยิ่งกันเลยตอนนี้อันนี้ก็เอามาให้รีวิวให้ทุกคนได้เห็นนะครับเผื่อใครที่อยากมาถ้ำนะครับฉะนั้นถ้าแฟนไม่แข็งแรงไม่ต้องเอามานะครับให้อยู่บ้านคนเดียวมาคลิกออฟไลน์ทางนะครับถือว่าก่อนที่จะมาที่นี่นะครับเราต้องกินข้าวอิ่มนะครับชี้ข้างหลังมาถึงแล้วดูครับข้างล่างนะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับแต่ทางลงเขาทางลงบันไดนี่สิครับมันไม่ง่ายเลยครับมันยอดมากเลยครับท่านผู้ชมนะครับขณะข้าพเจ้าแข็งแรงขายังสั่นง่องแงกแต่ลองดูตรงนี้ครับโอ้ชันมากเลยครับมีคนนั่งรอได้ดูครับมีคนนั่งรอนะครับชันมากเลยครับลองคลานลงดูอ่ะมันชันอย่างเดียวอ่ะทางมือจับเราล่างว่าถลายไปคือมันปรูดเลยนะก็ไหว้พระครับด้านนู้นเราก็จะเห็นมีพระพุทธรูปครับอยู่ในถ้ำครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับตอนนี้สมาชิกของเราก็นั่งอยู่แล้วก็นอนหลับไปครับตอนนี้ขาสั่นยิกคุณเจ้าน่าจะเจ๋งเนี่ยเลยโอ้น้องเก่งจังเลยขึ้นได้ด้วยวันนี้ต้องบอกว่ามันได้ชันมากนะครับต้องจับราวดีๆนะครับเดี๋ยวยินตัวกร้อมเลยกับมันชันมากชันมากชันมากตรงนี้ชันมาก
างชันมากครับมาถึงแล้วต้องมาให้ถึงท่าอยู่ทางไหนนี่ขึ้นเครื่องครับขึ้นห้อยแล้วตรงนี้ก็มีพระองค์ใหญ่อยู่มีพระอยู่ตรงนี้มีหลวงพ่ออยู่ตรงนี้ครับข้ามหน่อยนะครับจ้าต้องกอดเสาอย่างเดียวขาสั่นยิ่งๆเมื่อขึ้นได้หนึ่งโมง